ครับช่วงโควิดนะครับพวกเราก็ต้องเผชิญกับสภาวะต่างๆนะครับในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับช่วงโอเมก้านะครับช่วงนี้มาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีทั้งเกิดการระบาดทั้งภายในและภายนอกนะครับรู้สึกกลัวค่ะว่าเอ๊ะเพื่อนร่วมงานในหอผู้ป่วยอะค่ะที่ทำงานร่วมกันเป็นแล้วเราจะเป็นไหมเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตประจำวันกันในวอร์ดใช่ไหมคะถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอะค่ะมีเฟสชิลมีแมสก์ค่ะมันก็จะมีช่วงโหว่อยู่ช่วงนึงเวลาพักผ่อนในปัจจุบันนี้นะคะเรามีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอุปกรณ์เรามีไม่เพียงพอนะคะถ้าเรามีเพิ่มเราก็จะทำให้เราบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นค่ะผมคิดว่าเรื่องโควิด-19 เนี่ยก็คงจะอยู่กับเราไปสักพักหนึ่งทาง SCGC นะครับเรา Innovation That Real เราก็มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันต่างๆเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับแพทย์และบุคลากรก็สำหรับงานนี้เราคุยต่อเนื่องกับทางฝั่งแพทย์ศิริราช Identify ปัญหาที่เขายังพบอยู่และสิ่งที่เขามีความต้องการซึ่งก็เป็นที่มาของนวัตกรรม3อย่างในครั้งนี้นะครับที่เราได้ส่งมอบให้กับศิริราชศิริราชเนี่ย SCGC ก็ช่วยเราพัฒนาอุปกรณ์หลายๆอย่างนะค่อยๆพัฒนารูปแบบเลยว่าจุดที่ต้องการจริงๆคืออะไรความที่เราเลือก SCGC ก็เพราะว่ามีความสามารถในการปรับเปลี่ยนพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและเป็นความตั้งใจของบริษัทที่ว่ายินดีที่จะพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและนั่นคือเป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะทำงานกับ SCGC ทางบริษัท SCGC นะคะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้กับทางเรานะคะซึ่งประโยชน์ของการใช้งาน Negative Pressure Isolation Hood นี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อโรคนะคะซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของเรานะก็คนไข้ด้วยนะคะทำให้เราลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อในสถานการณ์โอไมครอนที่กำลังระบาดหนักอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะครับรถเข็นความดันลบตัวนี้นะครับก็ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือยังนะครับแค่มีความเสี่ยงนะครับเราก็สามารถใช้รถเข็นตัวนี้ได้นะครับหลังจากที่ได้รับอุปกรณ์นี้มานะคะก็ทำให้รู้สึกว่าการนอนพักผ่อนนะคะไม่ต้องมีความเสี่ยงเลยข้างในอะค่ะจะมีอากาศหมุนเวียนแล้วก็ไม่ร้อนอึดอัดนะคะไม่ต้องห่วงว่าอากาศจะไม่หมุนเวียนหรือว่าหายใจไม่ออกค่ะเราสามารถนอนพักผ่อนโดยที่ไม่ต้องใส่แมสได้ค่ะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราทุกคนฐานะประชาชนคนไทยนะครับก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของแพทย์และบุคลากรที่ได้เสียสละลำบากแล้วก็ช่วยให้เราสู้กับโควิด-19 เนี่ยมาได้อยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วถ้ามีอะไรที่เราช่วยเหลือได้ช่วยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ได้ทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอยากจะฝากบอกบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปนะครับว่าเราต้องปรับตัวครับเพราะว่าเราจะอยู่รอดได้เราต้องปรับตัวมีทั้งปรับตัวเราเองแล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมนะปรับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้เพราะนั้นนั่นคือแนวทางที่จะทำให้มนุษย์เราอยู่รอด